อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กับข่าวลือใหม่ในตอนนี้ที่แฟนๆลือกันมากๆเลยวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมานะครับกับเพลงของเบบี้มอนสเตอร์ที่จะใช้ในการเปิดตัวเป็นเพลงไตเติลในการเดบิวต์อย่างเป็นทางการครั้งนี้ซึ่งในตอนแรกก็มีการลือกันมานะครับว่าทีมอินเตอร์เนี่ยจะเข้ามาทำเพลงซึ่งจะเป็นเพลงโปรโมทของสาวๆ Baby Monster ในการเดบิวต์ในเร็วๆนี้แต่ว่าล่าสุดนี้มีข่าวลือใหม่ออกมานะครับว่าจะมี2ทีมเข้ามาทำเพลงให้กับ Baby Monster นั่นก็คือ Choice 37นะครับหรือว่า Choice 37ร่วมกันนะครับกับ BLVSH นั่นเองซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ถือว่ามีผลงานเพลงที่แบบปังๆดังๆทำให้กับเหล่าศิลปินไอดอลเนี่ยมากมายหลากหลายเพลงหลากหลายวงและก็หลากหลายค่ายเหมือนกันนะครับอย่างของรุ่นพี่ Blackpink เองเนี่ยก็ได้มีการทำเพลงนะครับกับทาง Choice 37เช่นเดียวกันนะครับในเพลงAs if it's your last นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบมากๆเป็นอันดับต้นๆของ Blackpink เลยถ้าหากว่ามีการทำเพลงแนวนี้ให้กับสาวๆ Baby Monster นี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีมากๆต้อนรับซัมเมอร์ของประเทศเกาหลีแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับทุกคนยังไงก็ต้องมารอดูกันว่าจะใช่ทั้ง2ทีมนี้ไหมแต่ว่าก็มี IG Story นะครับที่แบบว่าเข้ามายืนยันดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวลือที่มีมูลเป็นไปได้เนี่ยแทบจะ 100% กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทาง IG Call Her BLVSH เนี่ยก็ได้มีการลง IG Story แชร์รูปภาพของ Baby Monster จาก YGN Official นะครับเข้าไปด้วยพร้อมกับอีโมติคอนดวงตานะครับที่แบบว่าลักหนึ่งแล้วก็ยังมีรูปอีกหนึ่งรูปนะครับที่ยืนถ่ายรูปร่วมกันและดูเหมือนว่าจะอยู่ในตึก YG หรือเปล่าเหมือนเป็นห้องทำเพลงไหมและก็แอดไปยัง Choice 37แฮมแท็กโลเคชั่นว่าอยู่ที่ YG Entertainment ด้วยนะครับเป็นอะไรที่น่าลุ้นมากๆเลยบอกเลยว่างานนี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าข่าวลือนี้ที่มีความเป็นจริงแปลว่า 99% แล้วในตอนนี้จะใช่จริงๆหรือเปล่าและทุกคนโอเคกันไหมนะครับถ้าหากว่าเพลงเดบิวต์ของสาวๆ Baby Monster นั้นจะได้ทีมทั้ง2ทีมนี้มาร่วมกันทำเพลงและน่าจะเป็นเพลงที่มีความแบบเป็นมูด YG จ๋ามากๆถ้าหากเพลงเดบิวต์จะสไตล์คล้ายกันกับเพลงของรุ่นพี่ Blackpink นะครับที่แบบทีมทำเนี่ยเป็นทีมเดียวกันในเพลง As If It's Your Last นะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วคืนนี้รอดูกันนะครับ 4 ทุ่มอาสาจะมาไหมกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ